ไซเป็นคนสนใจเรื่องแบบจิตวิทยาอยู่แล้วใช่ไหมคะด้วยความที่ไซแบบเคยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็เลยอยากจะช่วยสังคมคืออยากจะให้คนที่เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยคือไซอยากเปิดสถานบำบัดจิตทำนองนั้นนะคะเป็นใช้อาร์ตเทอราปีเข้ามาช่วยอะไรทำนองสวัสดีค่ะปนัสยาสวัสดิพรชื่อเล่นชื่อไซนะคะต้นไซพี่ดับเกิร์ลวันนี้ครับค่ะสนุกดีก็ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาก่อนนิดนึงสวยคงต้องเป็นคิ้วซ้ายค่ะตรงนี้คิ้วซ้ายเท่านั้นนะบาดใจมากเวลามีความรักเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังเวลามีความรักเวลามีความรักใส่บอกว่าความรักทำให้คนตาบอดใช่ก็ตาบอดจริงๆเราก็จะตามเขาไปเรื่อยแล้วเขาก็จะเบื่อเราเจ็บปวดเจ็บปวดตลอดอนาคตใจมีหลายสเต็ปค่ะก็คือสเต็ปแรกในระหว่างช่วงอายุเท่านี้ที่เราแบบยังสามารถทำอะไรด้วยหน้าตาได้อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าทำไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบรับแสดงเล่น MV หรือว่าเล่นโฆษณาอะไรอย่างงี้ไปก่อนสเต็ป2เราก็เริ่มแล้วแหละเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าของเราใช่ไหมคะฮาร์เปอร์ก็พัฒนาต่อไปคืออนาคตอยากจะให้มันแบบว่าคนเดินเข้าไปคือคิดอะไรไม่ออกเดินเข้าไปเอ้ยมีเสื้อที่เราอยากได้นี่นะแล้วก็สุดท้ายพอแก่แล้วไซเป็นคนสนใจเรื่องแบบจิตวิทยาอยู่แล้วใช่มั้ยคะด้วยความที่ไซแบบเคยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็เข้าใจว่าตอนเป็น ดูไม่ออกใช่มั้ยนี่แหละก็เลยอยากจะช่วยสังคมคืออยากจะให้คนที่เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยหรือว่าเครียดจากงานมาแบบคือไซอยากเปิดสถานบำบัดจิตทำนองนั้นนะคะเป็นใช้อาร์ตเทอราปีเข้ามาช่วยอะไรทำนองนั้นมาวาดรูปมาแบบแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนล่าสุดด้วยนะคะ IG Susie Sai นะคะ SUSY_SAI ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ